สดบันเทิงแพทย์อิ่มเอมจับไม้หลุดปากใช่ไหมรอบ20ปีร่วมเกมโชว์แรกเกสไมเอ็ดรู้นะไม่รู้ไวแพทย์อิ่มเอมจับไม้หลุดปากใช่ไหมรอบ20ปีรายการเกสไมเอ็ดรู้นะไม่รู้ไวคว้าแพทย์พาวเวอร์แพทหรือแพทวรยศบุญทองนุ่มอดีตนักร้องหนุ่มชื่อดังในยุค90ที่เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดหลังจากติดคุกนานถึง16ปี8เดือนมาร่วมรายการในบทบาทปรัศนีเพื่อให้สองแขกรับเชิญชินวุฒิอินทรคูสินและตั้มวราวุธโพยิ้มไทยอายุนอกจากนี้ทางรายการยังให้แพทได้จับไม้หวนคืนความเป็นนักร้องอีกครั้งด้วยการเปิดเวทีให้โชว์เพลงหลุดปากใช่ไหมเพลงที่สร้างชื่อเสียงจนทำให้แฟนรู้จักในนามแพทพาวเวอร์แพทนับเป็นการโชว์เพลงแบบสดครั้งแรกทางรายการโทรทัศน์ในรอบ20ปีฝั่งแฟนในสตูดิโอรวมถึงพิธีกรเอวราวุธเจนทนากุลและแก๊งสายสืบสองหน้าหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์เอกกี้เอกชัยแก่พันธิลาและแจ็คเฉลิมพลให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมยังประสานเสียงร้องเพลงนี้ไปด้วยกันเรียกว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจจนแพทถึงกับอิ่มเอมใจน้ำตาคลอแพทกล่าวว่ามีความสุขมากมากที่ได้มาร่วมรายการเกสไมเอ็ดรู้หน้าไม่รู้ไวเกมโชว์รายการแรกของผมดีใจมากๆที่ได้เจอหลายๆท่านต้อนรับและยังชื่นชอบผลงานเพลงทำให้ภาพวันเก่าๆย้อนกลับมาในหัวอีกครั้งแล้วครั้งนี้ผมได้กลับมาร้องเพลงหลุดปากใช่ไหมเป็นการร้องสดครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีดีใจที่ทุกคนยังร้องตามได้เป็นอะไรที่อิ่มเอมใจและประทับใจมากๆเป็นวันที่เฝ้าคอยมาตลอดเป็นความอิ่มเอิบใจที่มีวันนี้ได้จริงๆโดยไม่ใช่เป็นความฝันต่อจากนี้ก็อยากกลับมาลุยงานเพลงอีกครั้งครับติดตามชมรายการเกสไมเอ็ดรู้หน้าไม่รู้ไวทุกวันพุธพฤหัสบดีศุกร์เวลา18นาฬิกาทางช่อง7 HD หมายเลข35หนาวนี้กอดกันดิวอริศราอวดสวีทหวานใจปีนี้ไม่เหงาแล้วหนาวนี้กอดกันดิวอริศราอวดสวีทหวานใจปีนี้ไม่เหงาแล้วหนาวนี้กอดกันดิวอริศราเริ่มต้นปีใหม่ปี2564เรียกว่าไม่เหงาแล้วสำหรับนักแสดงสาวสุดแซ่บดิวอริศราทองบริสุทธิ์ควงหวานใจคนใหม่ร่วมทริปเขาดาวภูเก็ตก่อนที่จะอวดภาพสุดสวีทหวานหลายต่อหลายช็อตปะทะรูปภาพนุ่งบิกินี่เซ็กซี่อย่างต่อเนื่องดิวอริศราหอบกุหลาบแดงช่อโตสวมเสื้อคู่ฉลองคริสต์มาสกับหวานใจคนใหม่ดิวอริศราคุงแฟนหนุ่มเขาดาวภูเก็ตปล่อยช็อตเด็ดนั่งตักโชว์หวานดิวอริศราอวดหุ่นแซ่บต้อนรับปีฉลูจัดเต็มบิกินี่แบบไม่มีกักล่าสุดดิวอริศราโพสต์รูปภาพลงไอจีสตอรี่แชร์ความทรงจำแห่งความสุขระหว่างไปเที่ยวกับเพื่อนๆและหวานใจที่เรียกว่าหวานไม่น้อยและกำลังที่จะทยอยลงรูปมาให้เห็นตลอดแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นเห็นจะมีช็อตสาวดิวโอบกอดหวานใจคนใหม่ทั้งยังโพสต์ไอจีสตอรี่รูปการ์ดกรอบรูปที่เขียนด้วยตัวหนังสืออย่างตั้งใจไรร้อยด้วยสายไฟประดับสุดแสนโรแมนติกในขณะเดียวกันหวานใจสาวดิวก็ได้โพสต์รูปภาพคู่พร้อมกับแคปชั่น All truly great don't are conceived by walking เครื่องหมายตัวหนอนฟรีดริชเนียเช่ส่องปฏิกิริยากันพัทรหลังถูกลือควงแฟนเก่าเที่ยวทะเลกันพัทรเคลื่อนไหวโพสต์รูปเซลฟี่มองบนหลังมีข่าวถูกโยงควงแฟนเก่าเที่ยวทะเลแฟนคลับต่างบอกเป็นภาพที่เข้ากับเหตุการณ์ได้ดีส่องปฏิกิริยากัน
ณภัทรจากประเด็นข่าวเมาจากเพจเจ๊มอย108ว่าเมื่อคนเราเลิกกันแล้วการมูฟออนไวไม่ใช่เรื่องแปลกเช่นเดียวกับอดีตคนรักคู่หนึ่งในขณะที่ฝ่ายหญิงตัดบัวไม่เหลือใยมีหนุ่มใหม่มาจีบไม่ขาดสายและดูเหมือนว่าชีจะมูฟออนไม่รอละนะหลังจากที่ชีเปิดใจก็ตะลอนทัวร์กับแก๊งบอยแบรนด์คาดว่าน่าจะกิ๊กกับหนุ่มในกลุ่มเพื่อนนั่นแหละแต่ฝ่ายพระเอกก็ไม่น้อยหน้าปิงสงสัยว่าฮีน่าจะกลับไปหากิ๊กเก่าสมัยละอ่อนล่าสุดติ่งสงสัยทั้งคู่ไปล้านลาทะเลด้วยกันแน่ๆพระเอกลงสตอรี่ฝ่ายน้องนีลงไอจีในเวลาถัดมาภาพเดียวกันสถานที่เดียวกันแค่ไม่ได้ถ่ายคู่กันแค่นั้นดูท่าน่าจะเซฟตัวเองเพราะคงกลัวคนจะรู้ว่ามีสติงคุณละงงวกกันไปวนการมาเพราะน้องนีเก่าแก่ของพระเอกเนี่ยก็เคยพบปะกับนางเอกตอนนางเอกเป็นแฟนพระเอกมาก่อนนะคือถ้าต่างฝ่ายต่างมีใครแล้วจริงๆเราก็ควรดีใจอดีกว่ากูที่ไม่มีใครไม่มีเลยปล.ห้ามเม้นแซะหรือพาดพิงใครจนเสียหายอ่านเพื่อความอรรถรสเดากันพอเป็นกระแสแล้วช่วยชะโงกดูตังในบัญชีด้วยเตือนด้วยความหวังดีกูไม่เกี่ยวนะแย่ใครกันหนอเมาแซบอดีตคู่รักนางเอกตัดเยื่อใยพระเอกมูฟออนเร็วซบกิ๊กเก่าซึ่งหนุ่มคนนี้หลายคนพุ่งเป้าไปที่กันณภัทรที่เพิ่งเลิกรากับมารีล่าสุดกันณภัทรได้เคลื่อนไหวหลังจากที่มีข่าวถูกโยงโดยโพสต์ภาพเซลฟี่เบะปักมองบนพร้อมแคปชั่นอีโมจิมองบนท่ามกลางแฟนคลับเข้ามากดไลค์ถูกใจกับสิ่งนี้แถมต่างบอกว่าเป็นภาพที่เข้าเหตุการณ์ที่เจอได้ดีมากเลยทีเดียวมิ้นท์ชาลิดากลั้นใจยอมตัดผมสั้นครั้งแรกในชีวิตเปลี่ยนโฉมใหม่สดใสน่ารักมากทำเอาแฟนๆถึงกับร้องว้าวขึ้นมาทันทีเมื่อได้เห็นนางเอกสาวมิ้นท์ชาลิดาวิจิตรวงศ์ทองเตรียมเปลี่ยนแปลงลุคใหม่จากสาวหน้าหวานไว้ผมยาวต้องเข้าร้านเสริมสวยเพื่อตัดผมให้สั้นลงเป็นครั้งแรกของชีวิตโดยทางผู้จัดตู่ปิยวดีมาลีนนท์ได้โพสต์คลิปผ่านทางอินสตาแกรม2ล่างปิยวดีตั้งแต่ตอนแรกที่มิ้นท์ชาลิดาเข้าร้านจนถึงเผยภาพตอนที่ถูกตัดผมเสร็จใหม่ๆพร้อมรอยยิ้มที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองของนางเอกสาวเท่าไหร่แต่เมื่อถามความรู้สึกลึกๆว่าชอบไหมเจ้าตัวก็รีบตอบแบบมีความสุขทันทีว่าชอบงานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์เพื่อเป็นการการันตีเป็นเสียงเดียวกันว่าปกติที่ว่าน่ารักอยู่แล้วแต่พอได้เห็นลุคใหม่ของมิ้นท์ชาลิดากลับน่ารักยิ่งกว่าที่สำคัญยังทำให้เจ้าตัวดูอ่อนวัยลงมากยิ้มทีนี้แทบจะกระชากหัวใจแฟนๆไปเลยจ้า